สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราไอ้วอนาเทลอีกเช่นเคยคำเตือนนะครับเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับโดยหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่เกิดมาพร้อมใบหน้าที่ผิดปกติทำให้หนูน้อยคนนี้นะครับต้องผ่านการผ่าตัดใบหน้าถึง27ครั้งและในวันหนึ่งนะครับเขาต้องออกไปเผชิญโลกกว้างที่เด็กชายจะต้องผ่านบททดสอบที่แสนทรหดถ้าเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Wonder ได้เลยครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเป็นเรื่องราวของแต่ละตัวละครโดยที่ตัวละครแต่ละตัวนะครับจะพูดสิ่งที่คิดออกมาผ่านเรื่องราวของตัวเองครับและในเรื่องราวครั้งแรกนี้ก็เป็นเรื่องราวของออกี้ครับเปิดเรื่องมานะครับหนังจะเล่าถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าออกี้ครอบครัวของเขานะครับมีด้วยกัน4คนคือพ่อแม่และพี่สาวที่ชื่อว่าเวียและตัวเขาครับออกี้ออกี้นะครับรู้ว่าตัวเองไม่เหมือนเด็ก10ขวบทั่วไปหมายถึงน้องก็ทำเรื่องปกติทั่วไปนั่นแหละครับมีความฝันว่าอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ออกี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงดูผิดปกติครับตอนที่ทำสิ่งต่างๆเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปและในตอนที่ออกี้เกิดนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยครับหลังจากที่แม่คลอดออกี้ออกมานั้นทั้งหมอและพ่อของออกี้ก็ต่างพากันทำหน้าตกตะลึงและอยู่ๆนะครับคุณหมอก็รีบอุ้มออกี้ออกไปจากห้องทำคลอดทันทีหลังจากนั้นนะครับออกี้ก็ได้รับการผ่าตัดไปถึง27ครั้งเพื่อช่วยให้เขาหายใจได้มองเห็นได้และก็ได้ยินเสียงได้ครับบางครั้งก็แค่เพื่อให้ดูดีขึ้นมาบ้างแต่นั่นนะครับก็ไม่ได้ทำให้ดูเหมือนคนปกติเลยตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับพ่อกับแม่ของออกี้ตัดสินใจส่งออกี้เข้าเรียนที่โรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหลังจากที่ออกี้นะครับต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้นะครับที่มีอายุครบ10ขวบแล้วและนะครับก็ถึงเวลาที่ออกี้จะต้องทำความรู้จักกับโรงเรียนที่เขาต้องเข้าเรียนแล้วแม่ของออกี้นะครับได้พาออกี้ไปที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียนจริงๆเพื่อให้น้องปรับตัวและมีเพื่อนก่อนครับอาจารย์ใหญ่นะครับได้พาออกี้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนทั้ง3คนโดยมีแจ็คครับจูเลียนและก็ชาลอนออกี้นะครับเขารู้สึกว่าการที่เขาต้องมารู้จักกับเด็กเนี่ยมันแย่กว่าการทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ซะอีกครับเพราะแวบแรกที่ทุกคนเห็นเขานะครับก็จะทำหน้าเหมือนกันแต่เด็กจะเก็บอาการไม่อยู่ครับออกี้เขาเลยต้องคอยก้มหน้าแทนระหว่างนั้นครับออกี้ได้มองไปยังรองเท้าของเพื่อนของเขาทั้ง3คนครับรองเท้านั้นเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวผู้ใส่ได้เป็นอย่างดีแจ็คนะครับเป็นเด็กขัดสนจูเลียนเป็นเด็กบ้านรวยส่วนชาลอนเป็นเด็กช่างเพ้อฝันครับจากนั้นนะครับอาจารย์ใหญ่ก็สั่งให้ทั้ง3คนพาออกี้เดินชมโรงเรียนครับระหว่างที่ทั้ง3นะครับได้แนะนำออกี้ให้รู้จักแต่ละห้องเรียนอยู่นั่นเองและเมื่อเดินมาถึงโรงอาหารนะครับจูเลียนก็พูดขึ้นว่าอาหารที่โรงเรียนไม่อร่อยแต่ก็พอจะทนได้แล้วก็ถามออกี้ว่าเขากินอาหารปกติได้ไหมหรือต้องเป็นอาหารเฉพาะออกี้ไม่ได้ตอบอะไรจูเลียนกลับไปครับทำแค่สายหน้าตอบเท่านั้นแล้วทั้งหมดนะครับก็เดินมาถึงห้องเรียนวิทยาศาสตร์จูเลียนนะครับก็พูดขึ้นว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยากที่สุดออกี้ไม่ได้มาเรียนคงไม่ได้ใช้ห้องนี้หรอกแล้วแจ็คนะครับก็ตอบจูเลียนกลับไปว่าออกี้เขาเรียนที่บ้านไหมล่ะทำไมไม่หลบไปออกี้จะได้เข้าไปดูห้องเรียนไงจากนั้นนะครับจูเลียนก็ได้หลบทางให้แต่สุดท้ายนะครับจูเลียนก็ยังคงดูถูกออกี้อยู่ด้วยการแนะนำข้าวของต่างๆในห้องเรียนครับรวมไปถึงแปรงลบกระดานแจ็คนะครับพอได้ยินดังนั้นก็บอกให้ออกี้พูดอะไรโต้ตอบกลับไปบ้างครับออกี้ก็เลยตอบแค่รู้จักแปรงลบกระดานแล้วจูเลียนนะครับก็ถามออกี้ขึ้นว่าหน้าออกี้ไปโดนอะไรมาโดนไฟคอกหรือไงคำถามนั้นนะครับทำให้ทั้งชาลอนและแจ็คโมโหจูเลียนขึ้นมาครับออกี้ก็เลยสวนกลับไปว่าไม่ได้โดนไฟคอกแล้วก็แก้คำที่จูเลียนพูดผิดอีกนะครับทำให้จูเลียนเงียบกริบไปเลยและแล้วก็ถึงวันเปิดเรียนครับทั้งครอบครัวได้ไปส่งออกี้ที่ใส่หมวกอวกาศไปที่โรงเรียนพอถึงหน้าโรงเรียนนะครับแม่กับพี่สาวก็ให้กำลังใจออกี้ส่วนพ่อของออกี้นะครับก็ได้มาถอดหมวกของออกี้ออกและพูดว่าจำไว้เสมอนะถึงจะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนแต่ลูกไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนจากนั้นครับออกี้ก็กอดกับพ่อแล้วก็เดินก้มหน้าเข้าโรงเรียนไปครับเด็กๆทุกคนในโรงเรียนต่างมองออกี้เป็นสายตาเดียวกันพร้อมทั้งหลบทางให้กับเขาด้วยเช่นกันครับและแล้วออกี้นะครับก็เดินมาถึงห้องเรียนครูนะครับได้เริ่มต้นสอนเด็กๆด้วยการสอนถึงคติประจำใจที่จะบ่งบอกถึงตัวเองครับและเริ่มจากพูดเกี่ยวกับตัวเองกันมาคนละ2ข้อครูเรียกให้ออกี้พูดเกี่ยวกับตัวเองครับแล้วถามคนอื่นๆว่ามีใครอยากจะพูดอะไรไหมจูเลียนนะครับก็ได้ถามออกี้ว่าทำไมต้องไว้ผมยาวแบบนั้นแล้วชอบตัวละครไหนใน Star Wars ชอบดาร์ธซีเดียสไหมออกี้นะครับก็เลยจินตนาการถึงดาร์ธซีเดียสแล้วดาร์ธซีเดียสในจินตนาการก็พูดขึ้นมาว่าเจ็บปวดเมื่อถึงเวลาพักกลางวันนะครับจูเลียนก็ยังไม่วายที่จะแกล้งออกี้อีก
จูเลียนได้เดินเข้าไปหาออกี้ที่กำลังนั่งกินอยู่ครับแล้วก็พูดขึ้นว่ากินเหมือนหนอนยักษ์เลยก่อนที่จะเดินจากไปครับออกี้ถึงกับกินต่อไม่ลงเลยทีเดียวและแล้วนะครับก็ถึงคาบวิชาที่ออกี้ถนัดที่สุดนั่นก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองครับออกี้ตอบได้แค่คนเดียวในห้องเรียนทำให้วิชาต่อมาคือวิชาดอจบอลครับออกี้ครับโดนพวกจูเลียนปาลูกบอลใส่เพราะหมั่นไส้ที่เก่งกว่าตอนเลิกเรียนนะครับออกี้เดินไปหาแม่ที่ยืนรออยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็รีบหยิบหมวกอวกาศมาใส่ทันทีครับกลับถึงบ้านนะครับออกี้ก็หยิบกรรไกรมาตัดผมเปียที่โดนจูเลียนล้อออกไปครับและระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวร่วมกันออกี้ก็ใส่หมวกอวกาศไม่ยอมถอดออกแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวเลยครับพ่อและแม่เห็นดังนั้นเขาก็เลยถามออกี้ว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างออกี้ก็ตอบกลับไปแค่ว่าก็ดีครับแล้วก็เดินหนีขึ้นห้องตัวเองไปเลยแม่นะครับได้เดินตามขึ้นไปคุยกับออกี้ออกี้นะครับก็ได้ร้องไห้แล้วก็บอกแม่ว่าทำไมต้องเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์ทำไมหน้าตาประหลาดถึงต้องเป็นเรื่องใหญ่เขานะครับพยายามทำตัวเหมือนว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแต่ที่จริงๆแล้วมันเป็นครับแม่พอได้ยินดังนั้นนะครับก็ตอบออกี้ไปว่าออกี้ไม่ได้หน้าตาอัปลักษณ์อะไรเลยถ้าคนอื่นๆใส่ใจมองสักนิดก็จะรู้ทุกคนนะครับก็ต่างมีใบหน้าที่มีตำหนิทั้งรอยย่นทั้งตีนกาครับและมันนะครับก็คือแผนภาพที่บอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้างมันไม่มีวันอัปลักษณ์เด็ดขาดพอแม่พูดจบนะครับออกี้ก็ยิ้มออกมาได้บรรยากาศดูดีขึ้นครับเวียพี่สาวของออกี้ก็เดินขึ้นมาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีเธอยิ้มออกมาครับแล้วก็เดินเข้าห้องของตัวเองไปจากนั้นนะครับหนังจะเล่าเรื่องราวของเวียผู้เป็นพี่สาวของออกี้เธอนะครับรักน้องมากสุดหัวใจภาพจะฉายกลับไปในวันที่ออกี้เปิดภาคเรียนวันแรกเวียกระซิบบอกออกี้ครับว่าใครอยากจ้องให้จ้องไปเพราะน้องเกิดมาเพื่อโดดเด่นหลังจากส่งน้องเสร็จนะครับเธอก็เดินทางไปโรงเรียนของตัวเองเธอนะครับมีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวชื่อมิรันดาจากนั้นนะครับมิรันดาก็เดินผ่านตรงหน้าพอดีเวียนะครับก็เลยตะโกนทักทายทั้งคู่คุยกันถึงเรื่องที่มิรันดาไปค่ายครับแต่กลับมาแล้วก็ไม่ตอบข้อความของเวียเลยคุยได้ไม่เท่าไหร่นะครับมิรันดาก็ได้เดินไปหาเพื่อนๆของเธอแทนเวียนะครับได้ไปยืนพิงบอร์ดที่มีประกาศรับสมัครชมรมละครอย่างเศร้าใจนะครับนั่นก็เป็นเพราะที่มิรันดาเพื่อนสนิทของเธอนั้นเปลี่ยนไปหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ชายคนนึงที่ชื่อจัสตินเดินเข้ามาคุยกับเธอครับนั่นนะครับทำให้เวียตัดสินใจสมัครชมรมละครไปและในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเธอจะชอบจัสตินเข้าซะแล้วล่ะครับหลังจากนั้นนะครับเวียได้กลับมาถึงที่บ้านพ่อนะครับก็ได้เข้ามาคุยกับเธอเวียเลยถามพ่อถึงน้องว่าน้องเป็นไงบ้างครับพ่อก็ตอบว่ามันแย่มากน้องโดนแกล้งมาจากนั้นนะครับพ่อก็ถามเวียกลับว่าไปโรงเรียนวันแรกเป็นไงบ้างเธอนะครับก็ตอบกลับพ่อกลับไปว่ามันโอเคมันดีมากทั้งที่จริงๆแล้วนะครับเธอไม่โอเคเลยแต่เธอนะครับไม่อยากให้พ่อแม่ต้องกังวลอะไรเพิ่มอีกแล้วในใจลึกๆของเวียนะครับเธอเองก็อยากจะอยู่ในสายตาของพ่อแม่บ้างตัดกลับมาที่ออกี้นะครับตอนนี้เขาชินกับการไปโรงเรียนแล้วแต่ยังไงตัวเขาเองก็ไม่ชอบวิชาดอจบอลเอาซะเลยครับน้องนะครับได้คิดว่าต้องเป็นคนชั่วขนาดไหนถึงจะคิดกีฬาบ้าๆนี้ขึ้นมาได้ครับและแล้วนะครับก็ถึงวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีการสอบเกิดขึ้นออกี้นะครับทำข้อสอบได้สบายมากแต่แจ็คทำไม่ได้ครับออกี้ก็เลยสะกิดแจ็คให้มาลอกข้อสอบของออกี้ครับตอนพักกลางวันนะครับแจ็คได้เดินมานั่งกับออกี้ทั้งคู่ดูเข้าขากันได้ดีครับคุยกันสนุกมากออกี้ก็เลยชวนแจ็คไปที่บ้านของตัวเองครับแจ็คก็เลยตอบว่าตกลงเขาจะไปแน่นอนในตอนนี้นะครับออกี้มีความสุขมากจริงๆสำหรับเด็กแล้วครับอะไรจะดีไปกว่าการที่ได้มีเพื่อนสักคนเลยครับจริงไหมหลังจากนั้นนะครับหนังจะตัดภาพกลับไปที่เวียพี่สาวของออกี้ในตอนนี้นะครับเวียได้นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บันไดแล้วอยู่ๆจัสตินก็เข้ามาคุยด้วยครับเขาได้เชียร์ให้เวียไปแคสเป็นตัวแสดงบทนำทีแรกเวียไม่ได้สนใจบทนี้เลยครับแต่เธอก็เปลี่ยนใจจะลองไปแคสดูจากนั้นครับเวียก็ได้กลับมาถึงบ้านเธอนะครับรีบเข้าไปช่วยงานแม่ทันทีแม่ก็เลยถามเธอว่าเธอไปไหนมาเวียก็ตอบกลับแม่ว่าเธอไปโทนี่ไอแลนด์นะครับที่เคยอยู่กับยายมาแม่นะครับก็เลยถามเธอว่าพรุ่งนี้เป็นวันฮาโลวีนหยุดเรียนจะอยู่บ้านฉลองกับแม่ดีไหมเวียพอได้ยินดังนั้นครับเธอก็ดีใจมากแล้วก็รีบตอบตกลงทันทีในวันต่อมาครับในวันนี้เป็นวันฮาโลวีนออกี้เฝ้ารอวันนี้มานานครับเพราะเขาชอบที่คนอื่นๆไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วก็จะเล่นกับเขาเหมือนคนปกติทั่วไปครับออกี้ได้เดินมาถึงห้องเรียนเขามองหาแจ็คเพื่อนสนิทของเขาแต่แล้วนะครับเขาก็ได้ยินที่จูเลียนคุยกับแจ็คถึงเรื่องที่ทำไมแจ็คถึงคบกับออกี้แจ็คนะครับได้ตอบจูเลียนไปว่าไม่รู้สิอาจารย์ใหญ่ให้ดูแลให้หน่อยแต่ตอนนี้ออกี้ก็เดินตามต้อยๆเลยออกี้นะครับที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเดินหนีไปเลยครับ
ตัดภาพกลับมาที่เวียครับในตอนนี้เธอกำลังนั่งดูหนังกับแม่ของเธออยู่ระหว่างที่นั่งดูกันอยู่นั้นครับก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าออกี้อ้วกแตกที่โรงเรียนครับแม่รีบบอกขอโทษเวียครับก่อนจะออกจากบ้านไปในทันทีนั่นนะครับทำให้เวียเซ็งถึงขั้นปารีโมทโทรทัศน์ทิ้งกันเลยทีเดียวครับเมื่อออกี้กลับมาถึงบ้านนะครับเขาก็เอาแต่นั่งร้องไห้อยู่บนเตียงไม่ยอมออกจากห้องไปไหนเลยไม่ยอมบอกอะไรที่บ้านเลยครับเวียนะครับพอได้รู้แบบนั้นเธอเลยแต่งตัวสำหรับวันฮาโลวีนแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับออกี้ครับออกี้ก็เลยเล่าให้เวียฟังว่าเขาได้ยินแจ็คพูดลับหลังว่าถ้าเกิดมาหน้าเหมือนออกี้แจ็คจะฆ่าตัวตายครับเวียเลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าเธอก็เกลียดโรงเรียนเหมือนกันมิลันดาเพื่อนสนิทของเธอเองก็เปลี่ยนไปทำเมินใส่กันครับถ้าอยากเป็นเด็กปกติเราก็ต้องรับให้ได้นะเพราะงั้นตอนนี้เราซีกันอยู่2คนนะออกไปเอาขนมกันเถอะออกกี้ที่ได้ยินดังนั้นครับก็ยอมออกจากบ้านไปสนุกกับวันฮาโลวีนที่เขารอมานานแสนนานวันต่อมานะครับออกกี้ได้ไปที่โรงเรียนแจ็คนะครับได้กล่าวทักทายออกกี้แต่ออกกี้ก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วครับเขาก็เลยทำตัวห่างเหินกับแจ็คไปเลยหลังจากนั้นนะครับหนังจะเล่าถึงเรื่องราวของแจ็คเล่าย้อนไปยังวันแรกที่แจ็คได้เจอกับออกกี้ครับมี4อย่างที่เขาได้เรียนรู้จากออกกี้ครับข้อแรกสุดถ้ามองหน้าออกกี้บ่อยๆก็จะชินไปเองข้อที่2นะครับออกกี้หัวดีที่สุดนะครับเก่งกว่าแจ็คแทบจะทุกวิชาเก่งวิทยาศาสตร์ที่สุดในโรงเรียนครับและข้อที่3เขาหาใช้ได้เลยและก็ข้อสุดท้ายครับหลังจากที่ได้รู้จักกับออกกี้แล้วเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับออกกี้จริงๆนะครับถึงในตอนแรกเขาจะเป็นเพื่อนกับออกกี้แค่พอแม่ขอไว้ก็เถอะตัดกลับมาในปัจจุบันครับถึงเวลาพักกลางวันแจ็คจะเดินไปนั่งกับออกกี้ครับแต่ออกกี้ก็หันหน้าหนีแจ็คก็เลยเดินไปและไม่ได้นั่งกับออกกี้ครับจากนั้นนะครับซัมเมอร์เพื่อนสาวที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันกับออกี้ก็เดินมานั่งกับเขาครับในทีแรกออกี้กล่าวหาซัมเมอร์นะครับว่าไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับเขาเพราะอาจารย์ใหญ่บอกให้มาก็ได้นะแต่ซัมเมอร์นะครับก็ยืนยันหนักแน่นว่าเธออยากเป็นเพื่อนกับออกี้เองเพราะเธอนะครับก็อยากมีเพื่อนดีๆบ้างตัดภาพกลับมาที่เวียนะครับในตอนนี้เธอยืนดูผลการคัดเลือกนักแสดงนำปรากฏว่ามิลันดาได้เล่นบทนั้นครับส่วนเธอเป็นตัวสำรองอีกทีหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เดินกลับบ้านกับจัสตินที่เลื่อนสถานภาพนะครับจากเพื่อนมาเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วเธอพาจัสตินไปรู้จักกับคนที่บ้านครับแล้วจัสตินเองก็เข้าได้กับที่บ้านเวียสุดๆต่อจากนั้นนะครับแม่ก็ได้พาออกกี้ออกไปซื้อของเพื่อมาทำอาหารกินกันคืนนี้ครับแต่ก่อนจะออกจากบ้านออกกี้ก็หันมาทำท่ากอดให้เวียพี่สาวของเขาดูในฉากนี้นะครับมันทะเลนมากจริงๆเลยครับและแล้วนะครับก็ถึงวันคริสต์มาสมิลันดาโทรศัพท์หาออกกี้ครับแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าออกกี้เป็นไงบ้างแล้วเวียเป็นยังไงบ้างถ้ามีอะไรก็โทรหาเธอได้เลยนะหลังจากวางสายนะครับมิลันดาก็นั่งน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับหนังก็จะเล่าย้อนความถึงคริสต์มาสสมัยก่อนครับที่มิลันดาฉลองวันนี้ที่บ้านของเวียแต่ในตอนนี้นะครับมันกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมิลันดานะครับเขาอยู่กับแม่2คนพอพ่อได้ไปมีเมียใหม่ครับส่วนแม่ก็ติดเหล้าแล้วก็จมอยู่กับความเศร้าอยู่แบบนั้นครับแล้วที่มิลันดาไปสมัครค่ายนะครับเพราะเธออยากไปให้ไกลจากบ้านแล้วตอนที่อยู่ค่ายนะครับเธอก็เล่นเกมสวมบทบาทเป็นเวียที่มีน้องชายหน้าตาพิกลพิการคือออกกี้เพื่อนผู้หญิงในค่ายนะครับอยากรู้มากว่าใบหน้าพิกลพิการเป็นยังไงและแล้วนะครับพอจบค่ายเธอก็กลายเป็นดาวเด่นกันเลยทีเดียวตัวมิลันดาเองนะครับเขาอยากโทรหาเวียนะครับแต่เวียก็คงจะถามเธอถึงเรื่องพ่อแม่กับเรื่องค่ายหลังจากที่เธอเห็นเวียสมัครชมรมละครนะครับเธอก็รู้เลยนะครับว่าเวียเจ๋งแค่ไหนเธออยากให้ออกกี้รู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่แค่ไหนครับเธอก็เลยซื้อหมวกอวกาศให้ออกกี้เพราะเขาบ้าอวกาศมากจริงๆเธออาจช่วยออกกี้เอาไว้นะครับหรืออาจจะเป็นออกกี้ที่เป็นคนช่วยเธอไว้แต่ยังไงนะครับเธอก็อยากหวังว่าจะมีใครช่วยเธอบ้างก็แค่นั้นเองครับในวันต่อมาครับที่โรงเรียนของออกกี้ในตอนนี้นะครับแจ็คตัดสินใจเดินเข้าไปถามซัมเมอร์ว่าทำไมออกกี้ถึงไม่คุยกับเขาซัมเมอร์ตอบกับแจ็คแค่ว่า Ghost Faceแจ็คนะครับยังคงนึกไม่ออกจนกระทั่งถึงวิชาเรียนวิทยาศาสตร์ครับที่เขาได้นั่งข้างๆกับออกกี้แล้วจู่ๆนะครับเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าในวันนั้นเองครับวันที่เขาได้เห็นเด็กที่ใส่หน้ากากผีนั่นก็คือออกกี้นั่นเองครับนั่นนะครับทำให้เขารู้สึกผิดมากและในตอนนั้นเองอาจารย์ก็ให้จับคู่กับคนที่นั่งข้างๆเพื่อทำโครงงานแข่งในวันวิทยาศาสตร์ครับจูเลียนนะครับที่นั่งอยู่ข้างหลังแจ็คพูดขออาจารย์ว่าเขากับแจ็คและเพื่อนอีกคนคิดงานกันไว้แล้วอาจารย์จะให้ทั้ง3นั้นคู่กันครับแต่แล้วนะครับแจ็คก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเขาอยากคู่กับออกกี้ครับหลังจากที่จบคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับจูเลียนถามแจ็คว่าทำไมทำแบบนั้นนายอยากคู่กับตัวประหลาดหรือไงคำพูดนั้นนะครับทำให้แจ็คโมโหมากถึงขั้นต่อยเข้าไปที่หน้าของจูเลียนทันทีที่จูเลียนพูดจบเลยนะครับจากนั้นครับทั้งคู่ก็ซัดกันออกกี้เองก็เห็นเหตุการณ์นี้เช่นกันครับทั้ง2คนโดนอาจารย์ใหญ่เรียกพบอาจารย์ใหญ่จึงลงโทษแจ็คด้วยการพักการเรียน2วันครับ
หลังจากนั้นนะครับทั้งแจ็คและออกี้ก็เจอกันในเกม Minecraftแจ็คนะครับขอโทษออกี้ที่พูดแบบนั้นไปออกี้เองครับก็ให้อภัยและทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันในที่สุดครับและแล้วนะครับก็ถึงวันแสดงละครของเวียพี่สาวของออกี้ครับทั้งครอบครัวของเวียก็มาดูเธอด้วยเช่นกันด้านหลังเวทีนะครับจัสตินแฟนของเวียได้คุยถึงเรื่องการแสดงวันนี้ครับกับมิลันดาเพื่อนสนิทของเวียอยู่จัสตินบอกมิลันดาว่าครอบครัวของเวียจะเชียร์เธอในวันนี้มิลันดาครับเลยคิดจะให้เวียแสดงบทนี้แทนเธอในวันนี้ครับแล้วมิลันดาก็ทำตามที่คิดจริงๆเธออ้างกับอาจารย์ว่าเธอไม่สบายครับให้เวียแสดงแทนเธอและเมื่อถึงเวลาแสดงเวียก็ทำการแสดงออกมาได้ดีมากๆนั่นทำให้เวียมีความสุขมากจริงๆครับทางฝั่งของออกี้เองโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ของออกี้และแจ็คนั้นพวกเขานะครับได้สร้างกล้องภาพเงาขึ้นมาเด็กอายุ10ขวบทำได้ขนาดนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับและในวันแข่งขันนั้นออกี้และแจ็คก็ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้เช่นกันทำเอาจูเลียนนะครับหัวเสียไปเลยหลังจากนั้นมานะครับจูเลียนก็แกล้งออกี้โดยการส่งกระดาษบอกว่าออกี้เป็นตัวประหลาดบ้างหรือเอารูปภาพที่เคยถ่ายรวมกันเขียนว่าไม่เอาตัวประหลาดครับแต่จูเลียนไม่ได้โชคดีเสมอไปครับอาจารย์เดินมาเห็นการกระทำนี้พอดีเลยบอกให้อาจารย์ใหญ่ได้ทราบถึงเรื่องนี้ครับอาจารย์ใหญ่นะครับได้เรียกจูเลียนเข้าพบพร้อมกับพ่อแม่ของจูเลียนทันทีอาจารย์ใหญ่ได้ตักเตือนจูเลียนครับแต่พ่อแม่ของเขากับเข้าข้างจูเลียนและไม่คิดที่จะรับฟังหรือสั่งสอนจูเลียนเลยอาจารย์ใหญ่นะครับเลยทำโทษโดยการพักการเรียนจูเลียน2วันและไม่ให้ไปทัศนศึกษาตอนปิดเทอมแค่นั้นแต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมรับอะไรอยู่ดีครับสุดท้ายพ่อแม่ก็ได้สั่งย้ายโรงเรียนเลยก่อนกลับไปครับจูเลียนได้หันไปบอกกับอาจารย์ใหญ่ทิ้งท้ายว่าเขาขอโทษจริงๆครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายครับก็ผ่านไปถึงวันทัศนศึกษาตอนปิดเทอมเด็กๆครับสนุกกันมากออกี้เองก็ได้เข้าร่วมทัศนศึกษาครั้งนี้เช่นกันแต่ในคืนนี้ครับอาจารย์จะเปิดหนังให้เด็กๆดูแต่ออกี้และแจ็คครับอยากเดินเล่นมากกว่าทั้งคู่เลยออกไปเดินเล่นกัน2คนครับแต่แล้วนะครับก็มีพวกเด็กโตเดินผ่านมาเจอทั้งคู่พอดีพวกเด็กโตนั้นนะครับเมื่อเห็นหน้าออกี้ครับก็ได้หยามและหยาบคายครับล้อเลียนถึงใบหน้าของออกี้ทำให้แจ็คครับปกป้องออกี้แต่ตัวแจ็คเองก็สู้ไม่ไหวครับจนได้พวกเพื่อนเก่าเดินผ่านมาเห็นแล้วก็รีบเข้าช่วยทั้งคู่ทันทีนั่นนะครับทำให้เด็กๆหนีจากพวกเด็กโตมาได้พวกเพื่อนเก่าของจูเลียนนะครับก็ชมออกี้ว่าเก่งมากที่ไม่ถอยและแท็กมือไฮไฟกับออกี้ครับทำให้ออกี้น้ำตาไหลไม่มีเสียงออกมาตกกลางคืนครับออกี้และเพื่อนๆก็นั่งดูพุกันอย่างมีความสุขออกี้มีความสุขมากจริงๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ถึงวันจบพิธีการศึกษาออกี้บอกขอบคุณแม่ของเขาที่พาเขามาโรงเรียนครับแม่ก็ตอบออกี้กลับว่าลูกมหัศจรรย์มากออกี้มหัศจรรย์มากจริงๆและในวันนี้นะครับอาจารย์ใหญ่มอบเหรียญรางวัลสำหรับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากที่สุดครับเป็นรางวัลสำหรับคนเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นๆและคนที่ได้รางวัลเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือออกี้นั่นเองออกี้นะครับเขาดีใจมากที่ได้รางวัลนี้มาแถมเขายังคิดอีกว่าทุกคนควรจะได้รับรางวัลนี้ครับทั้งเพื่อนของเขาทั้งอาจารย์พี่สาวของเขาพ่อและคนที่คู่ควรที่สุดนะครับก็คือแม่ของเขาเองและสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจคนอื่นอย่างถ่องแท้เราก็แค่เพียงเบิกตามองนั้นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Wonder ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับตัวผมไม่มีคำจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นอกจากว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยนะครับเป็นหนังที่ผม recommend ให้ทุกคนไปหามาดูกันอย่างจริงๆเลยนะครับฟังผมเล่าแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อรรถรสเท่ากับไปดูหนังเองจริงๆนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง8เต็ม10คะแนนเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ